ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะกลับมากันอีกครั้งค่ะ Minecraft EMC to the Sky ในวันนี้ค่ะเราจะมาต่อกันเลยเขาบอกว่ามันมีเครื่องนี้ค่ะแคทาลิสต์คอนเวอร์เตอร์จะเป็นตัวที่ทำให้แคทาลิสต์ของเราใหญ่ขึ้นค่ะแคทาลิสต์ในมือเรานั้นเล็กจิ๋วมากค่ะ3อย่างเนี่ยเป็นระดับมินิเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นระดับปกติได้เอ้ยก็ว่าอย่างนั้นแหละเอาล่ะก็คิดว่าไม่น่าจะใช้พลังงานหรือเปล่าใช่ไม่ใช้พลังงานค่ะเฮ้ยเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีเราก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้แล้วกันในการคอนเวิร์ตแคทาลิสต์ค่ะมิวดูมาแล้วสิ่งที่เราต้องมีนั้นคือนี่แหละเอสเซนต์ต่างๆค่ะที่ได้จากการปลูกพืชต้องใส่อะไรบ้างกระดูกทองแดงค่ะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นเหล็กใช่แล้วก็ทานเรสโตนแล้วก็ดีบุกออสเมียมอันนี้ออสเมียมอลูมิเนียมซิลเวอร์เอ๊ะตอนนี้ไงดีบุกฮึบทำงานแล้วใช่เลยอย่างนี้ใช่เลยนี่แคทาลิสต์ของมิวใหญ่ขึ้นใช่ไหมนี่มันใหญ่ขึ้นค่ะตอนแรกเล็กนิดเดียวว้าวของดีทีนี้มาต่อกันเลยอย่างเมื่อกี้ตัวแรกต่อไปตัวที่2ใส่ไปค่ะมิวติ้งมาแล้วว่าต้องใส่อะไรบ้างเอเมอรัลใช่ไหมแล้วก็ออสเมียมค่ะยูเรเนียมยูเรไนท์แพลทินัมแล้วสุดท้ายอลูมิเนียมเฮ้ยทำงานใช่ค่ะกำลังมาแล้วอันนี้เทียร์ระดับเท่าไหร่ระดับ3ค่ะใหญ่ขึ้นแล้วเห็นไหมยอดเยี่ยมเลยแล้วก็อย่างสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็เดาว่าใส่ลงไปทั้งหมดเลยแล้วมีไดอิเล็กทริกเพจด้วยใช่ใส่เข้าไปค่ะเนื้อมาแล้ว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 อจืบได้มาแล้วค่ะ3ตัวระดับใหญ่ขึ้นแคทาลิสต์ไม่ใช่มินิแล้วนะแล้วมิวมีเครื่องตรงนี้ค่ะแน่นอนว่าเฮ้แคทาลิสต์ของเรานั้นใส่ไปเลยค่ะชิ้นใหญ่ขึ้นชิ้นใหญ่ขึ้นทำงานไวมากเพราะว่านี่ค่ะเขาอยู่ใกล้เครื่องควบคุมการเวลาตรงนี้เขาก็เลยทำงานแบบไวจัดๆไวสุดๆใส่ไปเลยพรึบความไวนั้นช่างเป็นสมบัติของปีศาจจริงๆมิวหยิบออกมาค่ะสักหนึ่งกองก่อนแล้วก็ใส่ไปฟิลเตอร์ไปตรงนี้ใจแล้วก็ใส่ไปค่ะอุ้ยตรงนี้กุญแจของกุญแจหน่อยแล้วก็ติ๊กไปเห็นตัวเลขแล้วไวไหมคะผลิตไวมากไวสุดๆไวแบบไม่รู้จะพูดว่าไวยังไงค่ะอันนี้มินิแคปซูลใช่ไหมคะมันจะได้เป็นรีซอร์สแคปซูลแบบธรรมดาแต่อันนี้จะเป็นมีเดียมเลยค่ะปกติใช่ไหมใช้มินิ3ชิ้นค่ะจะได้อลูมิเนียมนักเก็ตแค่3แต่ถ้าเราใช้อันนี้ค่ะ3ชิ้นเราจะได้เป็นก้อนมาเลยเออของดีค่ะใช่อย่างเช่นตรงนี้ค่ะใช้ทั้ง8ชิ้นได้เป็น1เอมเมอรัลใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเจ้านี่ค่ะไหนดูสิโอ้โหนี่ค่ะ8ชิ้นได้3เอมเมอรัลคูณไปค่ะหลายเท่าตัวของดีไหมดีมากดีสุดๆ ดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ค่ะแต่ทุกคนคะนอกจากระดับมินิกลายเป็นระดับกลางมันมีระดับใหญ่ด้วยถ้าระดับใหญ่เราได้มาจะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการโอ้โหผึ้งค่ะเราต้องไปเลี้ยงผึ้งกันแล้วเลี้ยงผึ้งเราต้องเลี้ยงแถวนี้ค่ะฝั่งต้นไม้ยังไงล่ะเอาล่ะวางมาเลยค่ะพื้นที่นอนก็กำลังเดินมาเจ้าจะเดินตามเราทำไมเดี๋ยวเจ้าก็ตกตายหรอกการเลี้ยงผึ้งนั้นเราจะไม่วางพื้นที่เปล่าๆค่ะจะต้องมีกระจกล้อมรอบด้วยเพราะว่าผึ้งเป็นสิ่งมีชีวิตที่บินได้ถ้าเขาบินได้เขาก็จะบินไปทั่วเลยถ้าเราจะเลี้ยงผึ้งต้องดูรอบขอบชิดค่ะโดดดึงสูงแล้วนะลังคามาเลยเอ้ยร่วงแล้วมิวก็วางค่ะฟรึบลากด้วยความไวในการปูเสร็จสิ้นด้วยความไวเสร็จแล้วการทำประตูเลี้ยงผึ้งที่ปลอดภัยต้องนี่เลยค่ะประตูที่เขียนว่า Mob Filter Player ออกมาเลยนอนเจ้าจะออกหรือไม่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรค่ะเราวางอย่างนี้ไปนี่คืออะไรก็คืออันนี้ค่ะเนี่ย Player ผ่านไม่ได้แล้วจากนั้นเปิดอย่างนี้ Player ผ่านได้แต่อย่างอื่นจะผ่านไม่ได้ค่ะประตูสำหรับเพลเยอร์ล้วนๆขอบคุณคุณผู้ชมที่แนะนำมาค่ะเขาเคยแนะนำมาเมื่อนานแล้วแล้วหมิวก็ใช้แล้วหมิวก็ถูกใจมากค่ะประตูแบบนี้ ปลอดภัยนะปลอดภัยมีแค่ผู้เล่นกันที่ผ่านได้นั่นเองหมิวคราฟมาเกินนิดหนึ่งค่ะก็เลยจะเอาประตูนี้มาวางไว้ตรงนี้ด้วยแล้วกันไว้เข้าออกบ้านผู้เล่น
ในการทำที่เลี้ยงผึ้งสิ่งที่เราต้องมีคือหญ้าค่ะใช่บนวิวใส่ไปตรงนี้แล้วก็สะกิดด้วยที่ถักคนแก่นี่ค่ะเราได้หญ้ามาแล้วหญ้าของเรานั้นมีค่า EMC แน่นอนค่ะเรียนรู้ได้เรียนรู้หญ้าไป เอ้ยมันดีนะเนี่ยดูเรียกมาใช้ได้เลยค่ะแล้วก็เก็บไปเลยแล้วที่ตัดขนแกะเราที่ระดับแพงมากนะต้อง400,000ตัวนี้ก็เก็บไปด้วยเช่นกันเอาล่ะครับโอ้ครับมาเลยค่ะที่เลี้ยงผึ้งนั่นเองอัปเกรดได้ไหมได้นี่เทียหญ้าค่ะโอ้โหภารกิจมิชชั่นสำเร็จแน่นอนว่ามิวก็เรียนรู้ไว้ค่ะทั้งคู่เลยที่เลี้ยงผึ้งเลี้ยงผึ้งงั้นเอาอยู่ตรงนี้แล้วกันเออเลี้ยงผึ้งไม่ยากค่ะสิ่งที่เราต้องมีนี่เลยค่ะตัวจับม็อบค่ะแคปเจอร์ม็อบผสมกับเรสโตนค่ะให้กลายเป็นการนำวิญญาณออกแล้วผสมกับไข่แบบนี้ให้กลายมาเป็นไข่ที่ไม่มีวิญญาณค่ะอันนี้คุ้นๆไหมคุ้นๆเพราะว่าตอนที่มิวทำเรื่องของการสปาวมอนเตอร์ตรงนั้นค่ะก็ต้องใช้ไข่ที่ไม่มีวิญญาณเหมือนกันโอเคอันนี้ก็รูปแบบเดียวกันเลยวิวไปเตรียมของมาเรียบร้อยค่ะเอาล่ะแล้วเราก็เดินสิ่งนี้มาแล้วอันนี้คืออะไรท่อสายพลังงานค่ะแต่ว่าเราจะใช้เลยไม่ได้มิวจะต้องวางแท้งเก็บพลังงานตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันเป็นท่อสายที่ส่งได้ทุกอย่างค่ะถ้าเราแบบวางกล่องหรือวางอะไรไปเลยอ่ะหรือวางเครื่องจักรไปเลยเขาจะดูดไอเทมมาค่ะเลยต้องมีการปรับนิดนึงเข้าแท้งก่อนนะเพื่อระบุว่าโอเคเจ้าส่งได้แค่เฉพาะพลังงานมาที่ตรงนี้นะห้ามมีอย่างอื่นเด็ดขาดค่ะแล้วเราก็วางเครื่องนี้ไปเลยค่ะ Induction Smelter พลังงานค่อยๆมาแปลว่าตัวอัปเกรดมิวยังไม่ได้ใส่โอเคใส่ตัวอัปเกรดไปเลยค่ะเรียบร้อยพลังงานต้องเต็มเดี๋ยวก็มาไวๆเลยค่ะฟืบต้องบอกว่าการทำผึ้งอ่ะไม่ยากเลยนะเครื่องนี้เลยค่ะเตาเผาปกติเอาไว้เผาแร่เอาไว้เผาแร่สิ่งต่างๆใช่ไหมแต่เราจะเอาไข่ใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็เอาแร่ใส่เข้าไปเผาไข่ร่วมกับแร่นันนี้จริงใช่ค่ะเผารวมกันแบบนี้เพื่อให้ได้เป็นไข่สปอนผึ้ง มันคืออะไรเนี่ยนั่นสิได้แล้วค่ะนี่เห็นไว้ด้านซ้ายมือคอปเปอร์มีสปอนเองไข่สปอนค่ะเฮ้ย โอ้ดีใช่ค่ะเราต้องค่อยๆเผาไปเรื่อยๆแล้วก็จะเลี้ยงน้อนก็เลี้ยงในนี้ใช่ไหมดังนั้นเลี้ยงแบบธรรมดาธรรมดาไปก่อนวางไปแล้วก็วางนอนมาเลยเนี่ยวันดีนอนนอนก็จะอยู่ในนี้ก้าแล้วเราก็ต้องวางอาหารให้นอนด้วยแน่นอนจะเจาะพื้นก็ได้หรือไม่เจาะพื้นก็ได้วางลงไปเลยค่ะอาหารของนอนน่ะก็คือบล็อกที่น้องเกิดมานั่นเองใช่ไหมแต่ทําไมนอนเหมือนไม่สนใจทองแดงที่หนูวางไว้ให้เลยค่ะเหมือนนอนไม่สนใจ ไม่รู้อ่ะนอนไม่สนใจนี่ไงอาหารของน้นก็คือบล็อกทองแดงก็ถูกแล้วค่ะใช่เลยมาเรื่อยๆค่ะอ่ะนี่สปอนบนนี้เลยก็นี่อาหารของเขาใช่ไม่มีผึ้งเข้ารังแล้วผึ้งทำไมเขาไปบินเล่นตรงนั้นน่ะเขาสนใจอะไรคะต้นไม้เหรอหรืออะไรผิวไม่แน่ใจเลยผิวก็วางอาหารให้แล้วค่ะแต่เขาไม่มีความสนใจในอาหารแม้แต่สักนิดเดียวเลยเฮ้ยจะบอกว่าเจ้าไม่มีบ้านเนอะไม่ใช่นะนั่นไงโอเคเดี๋ยวนะเอาอย่างนี้ค่ะจับแล้วก็วางไปบนอาหารอย่างนี้เลยเออจะได้รู้ว่านั่นน่ะอาหารของกินนะแล้วอีกตัวหนึ่งล่ะนั่นไปบินทำไมลูกตรงนี้เนี่ยอาหารเจ้าอยู่นี่เออเจอแล้วค่ะเจออาหารสักที ไหนใกล้ได้หรือยังยังค่ะอีกนิดนึงใช้เวลาพอสมควรค่ะในการที่จะทำให้เกิดไข่สปอนมานี่อะไรเหล็กใช่ไหมเกิดบนเหล็กเลยจ้าจะได้รู้นี่บ้านเจ้ามาแล้วมาแล้วนั่นไงกับข้าวรังถูกต้องค่ะอยู่ไปเลยอยู่ไปเลยน่ะทีนี้พอออกรอบใหม่ก็รู้แล้วว่าอาหารของเราอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้ถือว่าดีค่ะตอนกลางคืนมิวลืมวางกองไฟค่ะช่วงเริ่มต้นเราต้องแบบใช้คลาสสิกไมน์คราฟต์รมควันพึ่งแล้วก็คลิกเอ้ยเราก็จะได้ผลผลิตมานี่คลาสสิกมากๆค่ะคลาสสิกสุดๆไปเลยพบพึ่งแล้วยังตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายดีบุกวางลงไปนี่แหละใช้วิธีรมควันก่อนเนี่ยทีนี้พอเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ค่อยอัปเกรดขึ้นได้นั่นเองแน่นอนว่ามิวไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะใช้เร่งเวลาได้ไหมอาจจะได้ก็ได้ค่ะบล็อกเองการเวลานี้มันต้องได้สิเอาให้ไวขึ้น
จะส่งผลไหมไม่รู้เหมือนกันก็หวังว่าจะส่งผลแล้วกันค่ะเอ้ยเดี๋ยวนานไม่ได้ต้องเผื่อพื้นที่พึ่งเข้ารังได้ค่ะเอาล่ะเร่งเวลาไปดัดข้างหน้าจื๊บจื๊บถ้าน้อยเกินไปอาจจะไม่รู้ค่ะต้องแบบเอาแบบมากๆมากๆเลยกลับเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าเร่งเวลาค่ะไปท้าแล้วนี่คือหมิวถือในตัวตัวเองค่ะถือในมือเขาก็เลยเร่งเวลาของเราไปด้วยเลยหลักนี่ก็นานหรือยังโอเคเดินหน้าค่ะเร่งเวลาไปท้าได้เต็มปึ๊บเอาล่ะทีนี้ลองดูค่ะลองดูเราก็จะได้รู้เริ่มการทำงานนี่คือเร่งเวลาที่หลังพึ่งเลยนะทำไมอยู่รู้สึกว่าเหมือนไม่ส่งผลทำไมผื่นพึ่งมันยังไม่ยอมกลับเข้ารังล่ะนี่เราเร่งเวลาแล้วนะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ผลหรือเปล่าเหมือนจะไม่ส่งผลนะคะเพราะสุดท้ายเราก็ต้องรอพึ่งกลับเข้ารังเหมือนเดิมแต่ทำไมพึ่งมันดูแบบบินผิดปกติอะค่อยๆไปแบบย่องๆเหมือนเขาผิดปกติมากๆเลยค่ะปิดเครื่องก่อนเครื่องเร่งเวลาอาจจะไม่ได้ผลก็ได้ค่ะเหมือนพอเวลาการเวลารันผิดพึ่งก็เลยมีพฤติกรรมปกติผิดปกติใช่ค่ะตอนนี้บินว่อนละตอนแรกบินแบบงึกๆแปลกๆสงสัยบ้านเราจะทำใหญ่ไปแล้วนายจะไปตรงนั้นทำไมอาหารของเจ้าอยู่แถวนี้อาหารของเขาอ่ะอยู่หน้านี้เลยนะคะแบบหน้าที่เกิดของเลยแต่ว่าทำไมเขาไม่มาล่ะนี่อ่ะหน้าบ้านนายเลยเขาบินออกไปไกลเกินไปอ่ะจะพยายามไปข้างนอกทำไมเด็กเมื่อข้างนอกมันไม่ได้มีของให้กินนี่ตรงนี้ต่างหากล่ะที่จะมีของให้กินน่ะอยากจะบอกว่าน่าจะกำลังปวดหัวกับผึ้งค่ะบินออกไปทำไมไกลๆนี่มาเอ้ยเข้าไปปิดไปเลยค่ะแบบนี้ดีกว่าให้บินว่อนเต็มพื้นที่เขาไม่ยอมมากินนะจับเข้าแล้วก็บล็อกเพลเยอร์ค่ะเอาไว้เราเข้าออกเท่านั้นนี่เข้าออกได้มาปล่อยนอนคืนนอนนี่ก็ดื้อจริงๆนะเดี๋ยวนี้หมิวลองรอบใหม่ค่ะเร่งการเวลาไม่ส่งผลหรอกจริงเดาเลยว่าไม่แน่จะเร่งได้ไหมคะเนี่ยการเวลาน่ะเหมือนไม่ส่งผลตอนกลางคืนไม่วุ่นวายวางตรงนี้เลยค่ะอันนี้คืออะไรดิสเพนเซอร์นั่นเองเป็นดิสเพนเซอร์ที่เราจะให้ใส่สิ่งนี้ลงไปค่ะเชียร์นั่นเองในการเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวกับผึ้งนั่นเองดูสิถ้าเราใช้อันนี้เป็นของพิเศษที่ไม่มีวันพังค่ะจะได้ไหมไม่ถึงว่าถ้าเราใส่เป็นที่ตากขนแกะแบบปกติใช่ไหมคะมันทำงานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นพิเศษหมิวไม่แน่ใจหมิวก็หวังว่าเขาจะทำงานค่ะแล้วก็วางบล็อกติดกันจึ๊บๆวางบล็อกต่อมาอย่างนี้แล้วก็วางบล็อกลงไปค่ะควบคุมการเวลาเฮ้ยเหมือนจะทำงานได้นะแบบนี้ค่ะอันนี้ทำงานทุก1วินาทีค่ะแล้วระหว่างนี้ค่ะหมิวก็จะวางกล่องเก็บไอเทมด้านนอกใช่แล้วก็ตัวส่งไอเทมด้านนอกค่ะไอเทมส่งข้างล่างแล้วก็โชว์แอเรียค่ะเหมือนเดิมเลยปรับลองปรับดูผิดนั้นผิดปึ๊บงั้นต้องไม่เหนือกับใต้ค่ะนี่ไงโครงสร้างครอบคุมไหมโอเคพื้นที่ระยะครอบคุมไหมครอบคุมค่ะครอบคุมสุดๆไปเลยอะไฮแอเรียค่ะไอเทมที่ได้รับก็จะถูกดูดเข้ามาในนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังไม่กลางวันนะสิเปิดมาเลยค่ะเรื่องของการเวลาเป็นไงคะกำลังเร่งละเวลากำลังหมุนโอเคกลางวันมาแล้วค่ะเก็บคืนปุ๊บกลางวันมาถึงไวมากใช่นอนก็ต้องทำงานแล้วโหยน่าจะปรับกลางวันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยบังคับพึ่งทำงานตลอดเวลาค่ะก็มีนะอยู่จำได้ตอนเล่นสกายบีมีอัปเกรดค่ะแบบนั้นเหมือนกันปัดจื๊บโอ้โหเมื่อกี้คืออยู่ไม่เห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยค่ะแต่ได้ผลผลิตแล้วนะโอเคแปลว่าใช้ได้ค่ะ1/5 2/5ทำงานได้ใช้ได้โอเคเราก็จะได้ทรัพยากรพึ่งเข้ามาอยู่ในนี้ค่ะเก็บไปปึ๊บได้น้อยมากเนี่ยเลยค่ะการเลี้ยงพึ่งเน้นที่ปริมาณเลยรู้สึกขันไม้
เราต้องไปปั๊มไม้กันนิดหนึ่งค่ะมาสุดนี้เลยวิธีการปั๊มไม้นั้นไม่ยากอันนี้ปั๊มกระจกปั๊มดินปั๊มหินโอเคนี่ไม้ค่ะไม้แพลงด้วยไม้นี่ด้วยแล้วก็ไม้สติ๊กด้วยปั๊มทุกอย่างไม้มาไหมคะยังไม่เข้าโอเคเข้าเรียบร้อยค่ะอินฟินิตี้ไม้หรือจะเอาไม้มาคราฟเป็นสิ่งนี้ค่ะเขาบอกว่าเราต้องสกัดน้ำผึ้งออกมาเพื่อไว้ใช้งานด้วยแต่ในการสกัดเริ่มต้นเราไม่สามารถใช้เครื่องแบบอัตโนมัติได้ค่ะเขาให้เราคราฟเป็นเครื่องแบบแมนนวลก่อนเครื่องแบบแมนนวลวางลงมาค่ะแล้วก็เอามาใส่ใช่ไหมไหนสิใส่อะไรดีอะไรก็ได้ใส่ไปค่ะหมุนยังหมุนไม่ได้เหมือนขาดขวดได้หรือเปล่านะใส่ขวดลงไปค่ะอ่ะหมุนได้แล้วค่ะหมุนได้แล้วหมุนอัตโนมือค่ะสกัดน้ำผึ้งนี่ไงได้น้ำผึ้งเราก็ได้แว็กแล้วจะต่อไหนคะสามอุ้ยยังไม่พอต้องมากกว่านี้เอามาสกัดต่อสิเลสโตนก็ได้ค่ะใส่เข้าไปแล้วก็หมุนเอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเต็มค่ะตรงนี้เต็มต้องเอาออกก่อนหมุนใหม่ฮึ่มหมุนไปหมุนไปหมุนไปขี้ผึ้งสำคัญมากเลยน่าจะได้แล้วค่ะทีนี้มิวก็จะเอามาคราฟเป็นเครื่องสกัดน้ำผึ้งเวอร์ชั่นไฟฟ้าค่ะจบ เครื่องแบบเครื่องต้นเนี่ยใช้แป๊บเดียวแบบแป๊บจริงๆค่ะหมุนปุ๊บเสร็จปั๊บจบอ้าวไม่ต้องทำอะไรต่อแล้ว เอาไปไว้อีกฟากหนึ่งเลยค่ะดีไงไฟฟ้ายังไงก็ดีกว่าใช่ไหมแน่นอนค่ะสบายกว่าเยอะอ้าวนี่ไงสกัดใช่อืมตอนนี้แบบนี้ ปรับโหมดได้ค่ะเขาก็กำลังหมุนสกัดหมุนสกัดไปเรื่อยๆค่ะสบายใจรอเวลาอย่างเดียวแล้วตอนนี้ค่ะวางแท่งวางกล่องแล้วสั่งส่งออกค่ะจึ๊บจึ๊บอัปเกรดเรียบร้อยวางแทงวางกล่องสั่งส่งออกเอ้ยทำไมน้ำผึ้งมาเป็นขวดโอ้ยแมวไม่เอาเป็นขวดเอาเป็นน้ำเลยได้ไหมน่าจะได้ค่ะน่าจะได้แต่ถ้าพูดในการสกัดใช่ไหมคะโอกาสแค่25%ที่จะได้น้ำผึ้งค่ะแล้วก็50%ได้ผลผลิตก็คือไม่ถึง100%เอาล่ะปึ๊บโยงต่อสายเข้าไปหาเลยก็เอ้ยเอาผิดเส้นต่อตรงนี้สิจ้าปึ๊บนั่นเลยค่ะส่งออกมาใส่ตัวอัปเกรดลงไปเรียบร้อยคราวนี้ก็ส่งทรัพยากรมาหมุนปั่นๆแล้วใช่ไหมแน่นอนแล้วผลผลิตที่เราได้รับก็จะอยู่ในนี้ค่ะน้ำผึ้งล่ะน้ำผึ้งไหนน้ำผึ้งเอ้ยนี่น้ำผึ้งมาแล้วนะเล็กน้อยนิดเดียวเล็กมากอ่ะก็ถือว่าเป็นอัตโนมัติแบบง่ายๆเกิดขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าแค่นี้ไม่พอจึ๊บ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 อย่างที่เห็นค่ะในเมื่อเราทำแบบระดับอุตสาหกรรมยังไม่ได้เราก็ต้องเน้นระดับหนึ่งแบบจำนวนที่มากๆนั่นเองโอเคตัดสายออกก่อนค่ะตอนแรกหมิวคิดว่าเราจะใช้เยอะในความเป็นจริงคือสิ่งที่เราจะใช้เราจะใช้รังผึ้งค่ะไม่ใช่ขี้ผึ้งดังนั้นเครื่องจักรตัวนี้ยังไม่ต้องทำงานเราต้องเก็บมาเป็นผลผลิตแบบธรรมดาค่ะที่เป็นรังของผึ้งก่อนทุกคนคะเนื่องจากว่าเราต้องการผึ้งมากกว่านี้ใช่ไหมคะผลผลิตจะได้สูงขึ้นมิวก็เลยเอาตัวเร่งเวลาค่ะมาวางเดี๋ยวนี้ใกล้เครื่องจักรปรากฏว่าเครื่องจักรพวกนี้ค่ะทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยไม่ต้องใส่ตัวอัปเกรดเขาทำงานไวมากค่ะแปลว่าตัวเร่งเวลามันโอพีแบบสุดๆเลยนะแต่เดิมการสกัดน้ำยางใช่ไหมคะใช้เวลาแบบนานนะแต่พอใส่ตัวเร่งไปเห็นไหมคะร่องรอยมันเกิดขึ้นไวมากโอ้คือแบบนี้แป๊บเดียวเปลืองไม้ล้อแล้วค่ะแล้วเครื่องจักรเครื่องนี้น่ะปรื้มทำงานไวแบบน้ำส่งไม่ทันโอ้โหแบบไวมากค่ะไวแบบโอ้โหตัวอัปเกรดไม่ต้องเร่งเวลาเลยโอ้พีสุดแล้วเอาล่ะในเมื่อไม้อคาเซียเป็นไม้ที่มียางดีที่สุดใช่ไหมคะมีต้องเอายางไปเปลี่ยนเป็นพลาสติกจากนั้นเอาพลาสติกไปเปลี่ยนเป็นไข่ค่ะไข่ที่ไม่มีวิญญาณเอาล่ะเต้นเลยค่ะอคาเซียล็อกปั๊มออกมาเต็มที่ด้วยค่าพลัง EMC ที่มีค่ะโอ้โหเซกทิลเลียนโอ้ขึ้นถึงขนาดนี้แล้วนะเนี่ยโอ้โหเซกทิลเลียนค่ะโอ้ยมึงไม่ได้ดูผ่านไปค่าพลังงานนั้นช่างว่างไวมหาศาลเหลือเกิน
สุดยอดไปเลยอ่ะโอเคหนูจะวางบล็อกตรงนี้เฮ้ยนายนอนขวางอ่ะลมหน่อยสิลมหน่อยจ้าอันนี้ลมเป็นแบบไหนคะเนี่ยเป็นแบบคว่ำเหรอแล้วถ้าหมิวว่าอย่างนี้ล่ะก็ยังคว่ำจึ๊บ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 แค่สงสัยว่าถ้าวางแบบนี้จะหงายได้หรือไม่ไปดูสิลงมาวางข้างล่างเลยค่ะเอ้ยหงายได้โอเคทีนี้วางปังวางวางไปตรงนี้จะเป็นอะไรคะตรงนี้คือเครื่องที่ชื่อว่าเครื่องวางบล็อกค่ะเครื่องนี้จะสําคัญมากเพราะเราจะให้ใช้ในการวางอากาเซียออโต้มิวจะได้ไม่ต้องมานั่งวางให้ค่ะระบบเขาก็จะได้เป็นอัตโนมัติมากขึ้นยังไงล่ะของดีใช่ไหมแน่นอนดีค่ะดียามต่อมาที่เราต้องเล็งค่ะก็คือเรื่องของการส่งไอเทมออกแน่นอนว่าตอนนี้มิวใช้ EMC ในการปั๊มอากาเซียใช่ไหมคะตามใดก็ตามค่า EMC ระดับ1ล้าน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 ของเราไม่หมดเนี่ยบอกเลยว่าอากาเซียเราก็เท่ากับว่ามีอินฟินิตี้นั่นเองต้องเชื่อมต่อกับระบบคอมพิวเตอร์ค่ะเอามาไว้ใช้งานเครื่องที่ชื่อว่า Exporter ใช่ไหมเราวางเคเบิลก่อนแล้วเราวาง Exporter จากนั้นก็อากาเซียจ้าระบุค่ะสแต็ก1แล้วก็ที่เหลืออัดสปีดไปอากาเซียมาแล้วค่ะปึ๊บปึ๊บโดดไปขึ้นทีละร้อยทีละร้อยอันที่จริงก็มีเยอะมากๆนั่นเองเอาล่ะทีนี้เครื่องวางบล็อกสามารถวางได้ไหมวางไม่ได้ค่ะทำไมวางไม่ได้เขาบอกไม่มีพลังงานต้องเดิน Energy มาให้ก่อนได้เลยด้านหลังเครื่องตรงนี้เลยค่ะนั่นไงมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วขอดูหน่อยสิข้อออกหน่อยอาจืบนี่ไงต้องเต็มค่ะเต็มทั้งหลายซะแต่ก่อนแล้วถึงจะค่อยๆส่งบล็อกต่อไปแต่ใดๆก็ตามเรียบร้อยค่ะการวางออโต้จากนั้นสกัดน้ำยางออโต้แล้วก็จะเข้าไปเก็บไว้ตรงนี้ยังเหลือการเผาพลาสติกแบบออโต้สินะโอ้ยอะไรเราทำผิดค่ะเราทำสูตรคราฟผิดก็ว่าอยู่อะไรมันไม่น่าจะพลาดนะนี่พลาดตรงนี้ค่ะสูตรคราฟที่ทำน่ะผิดเราบอกว่าเผายาง1ได้พลาสติก64อะไรอย่างนี้มันก็เลยผิดพลาดตรงนั้นโอ้โอเคทำสูตรคราฟผิดตอนนี้สูตรคราฟถูกแล้วค่ะเอาใส่เข้าไปตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเครื่องธรรมดาซะด้วยงั้นเปลี่ยนเป็นเครื่องใหญ่คืนค่ะไดมอนด์วางไปใส่ไปแล้วใส่สปีดไปค่ะเอาล่ะเอาใหม่โอ้เราก็งงว่าเอ๊ะอะไรที่ทำให้พลาดสั่งคราฟค่ะ300สตาร์ทสตาร์ทนี่ขึ้นขึ้นฟึบเสร็จค่ะ400พลาสติกโอ้มันง่ายมากเลยใช่ไหมใช่โอ้แค่สั่งคราฟค่ะเอาง่ายเรามียางเท่าไหร่ยาง 2,200 ใช่ไหมเราคราฟง่ายมากเลยอ่ะพลาสติกจ้านี่สั่งคราฟค่ะสั่งคราฟสตาร์ทยางไม่พอค่ะขาดเยอะงั้นสั่งใหม่ลดจำนวนลงหน่อยปึ๊บนี่ก็ขาดอยู่งั้นก็สั่งไปเดาจำนวนค่ะสตาร์ทสตาร์ทเสร็จเรียบร้อยค่ะพลาสติก600พร้อมแล้วในการคราฟไข่ดีดีค่ะเอาล่ะทุกคนค่ะสบายใจไหมสบายใจในระดับหนึ่งเลยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากมากค่ะเป็นการเตรียมความพร้อมคือต้องบอกว่าไข่ผึ้งอ่ะทำไม่ยากแต่ว่ามันใช้เครื่องจักรที่หมิวยังไม่ได้ใช้เลยค่ะก็เลยต้องไปหาเครื่องจักรมาก่อนแล้วก็ปรับระบบที่มีในบ้านค่ะให้มันกลายเป็นออโต้เพื่อชีวิตที่จะได้แบบคราฟง่ายๆเนาะทีนี้มิวก็จะสามารถคราฟไข่พึ่งเท่าไหร่ก็ได้ค่ะดีจริงๆเอาล่ะพาร์ทนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าค่ะสำหรับ EMC Tour Sky บ๊ายบายค่ะสำหรับพาร์ทนี้